ครับอย่าเพิ่งสกิปครับหนูดูจบให้กดสกิปครับพี่ครับอย่าเพิ่งกดแชร์ครับเอ้ยพี่ครับอย่าเพิ่งสกิปครับดูจบให้กดแชร์ครับพวกหนูจะได้เงิน1บาทครับขอบคุณครับเราชอบถามกันว่าให้แล้วได้อะไรตอนนี้ป้าอยู่ป.3นะคะตัวย่งย่งหัวหยิกหยิกอะค่ะชอบเต้นบัลเล่มากๆค่ะตอนนี้ป้าหมออยู่ม.4นะคะที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะก็ไปเรียนต่อที่เยอรมันค่ะเรียนแพทย์ค่ะรูปนี้ก็เป็นรูปที่รับปริญญาเอกป้าหมอแต่งงานที่เยอรมันนี่ลูกชายตอนนี้เป็นวิศวกรนะคะนี่คือลูกๆป้าหมอเหมือนกันค่ะเราเป็นครอบครัวใหญ่เราช่วยกันปลูกผักไว้รับประทานเองนะคะแล้วก็ขายเป็นรายได้เสริมแล้วก็เด็กๆทุกคนเราจะแบ่งหน้าที่ให้ช่วยกันดูแลสวนผักค่ะถ้าป้าอยู่ป้าก็ทำเหมือนกับที่เด็กๆทำอะค่ะเด็กเวลากลับมาจากโรงเรียนก็จะต้องมาช่วยทำขนมด้วยนะคะเราก็ได้สอนให้เด็กๆได้รู้จักเรื่องความรักเรื่องการให้นะคะและรู้จักหน้าที่ค่ะพายก็เราก็ช่วยกันทำนะคะอะไรที่เราทำได้เราก็ทำหมดนะคะมันบดครับมันบดค่ะนะครับพ่อหมอชอบทำมันบดให้เขาทานค่ะแล้วก็เป็นของโปรดของเด็กๆทุกคนเลยค่ะหิวกันมาบ้านตอนดึกๆครับป้าหมอเขาจะเตรียมกับข้าวไว้บนโต๊ะแล้วก็แปะป้ายชื่อนะครับว่าเป็นของใครมีเพื่อนที่บอกด้วยว่าเธอบ้าไปแล้วเหรอมาทำตรงนี้ทำไมไม่อยู่สบายๆป้าหมอทำเพราะอะไรเหรอคะป้าหมอก็คิดว่าเด็กๆทุกคนไม่ได้ต้องการแต่แค่อาหารหรือของเล่นนะคะเขามีแท้งในจิตวิญญาณของเขาที่เขาต้องการเติมเต็มความรักนะคะเมื่อเขาได้รับความรักนี้อย่างเต็มบริบูรณ์เขาสามารถที่จะรักคนอื่นอย่างไม่มีข้อแม้ต่อไปด้วยได้แล้วก็รักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองได้ค่ะเวลาผมออกไปข้างนอกเนี่ยหรือว่าเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยผมก็มักที่จะอยากที่จะช่วยเขาผมรู้สึกว่าผมเป็นแบบนั้นเวลาเขาเจอคนอื่นแบบที่ทำงานมีคนเข้ามาใหม่เนี่ยค่ะเป็นต่างด้าวอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยช่วยเหลือเอาเบาะที่นอนที่เราไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นก็รีบแบบเอาไปให้เลยเขาบอกน่าสงสารดูแลน้องให้ความรักน้องเหมือนที่ป้าหมอให้เรากลับมาช่วยดูแลน้องที่บ้านแล้วก็กลับมาทำทุกๆสิ่งที่ป้าหมอทำให้กับหนูไว้ทำกลับมาทำให้กับน้องๆแล้วก็ป้าหมอค่ะช่วยดูแลบ้านช่วยถอนหญ้าให้ป้าหมอครับ